สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะมาพบกับวันนะคะกับเรื่องมันแปลก EP แรกนะคะจะแปลกขนาดไหนนะคะเดี๋ยวต้องมาดูกันค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะคะกับวันโบบางเนาะนะคะแล้วก็เรื่องมันแปลกของเรานะคะตอนเด็กๆนะคะหลายคนน่าจะเคยพับนกเนาะนะคะนกกระดาษนั่นเองนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะวันจะมาพับนกให้กับคุณผู้ชมได้ดูกันนะคะแล้วก็เรื่องมันแปลกของเราในวันนี้ก็เกี่ยวกับนกนั่นเองถ้าเกิดพับแล้วนะคุณผู้ชมจะนึกถึงนกตัวไหนนะคะนั่นก็คือเรื่องแปลกของเรานั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเริ่มแรกเลยนะคะเราก็จะต้องมีกระดาษนะคะที่เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็พับครึ่งนะคะจากนั้นนะคะก็พับเข้ามาแบบนี้นะคะนี่คนละด้านแบบนี้นะคะกับด้านแบบนี้ขออภัยสี่เล็บด้วยนะคะอาจจะหลากหลายไปนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเราก็พับกลับเข้ามาแบบนี้นะคะนี่เสร็จแล้วเราก็จะต้องพับเข้ามาแบบนี้นะคะพับเข้ามาแบบนี้เลยแล้วก็กลับด้านนะคะเหมือนกันเลยพอจะนึกออกกันบ้างไหมคะว่ามันคือนกตัวไหนนะที่จะเป็นเรื่องมันแปลกในวันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนกตัวไหนได้แบบนี้นะคะแล้วยังไงต่อวันว่ามันต้องผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งนะคะมันเกิดอะไรขึ้นนะคะผิดพลาดตรงไหนเนาะนะคะไม่เข้าใจเลยสักครั้งนะคะน่าจะผิดพลาดจริงๆค่ะคุณผู้ชมขามันไม่เป็นนกจริงๆค่ะคุณผู้ชมขาไม่รู้ว่าผิดพลาดตรงไหนหรือว่าลืมขั้นตอนไหนไปนั่นเองนะคะถึงไม่เป็นนกแบบนี้แต่ว่าเรื่องมันแปลกของวันในวันนี้นะคะเป็นเกี่ยวกับนกแน่นอนค่ะหน้าตาและความแปลกมันจะเป็นแบบไหนไปติดตามกันเลยค่ะจิ๊บจิ๊บจิ๊บรอมานานกว่า8ปีนะคะสวนสัตว์สงขลาประสบความสำเร็จแล้วค่ะสำหรับการเพาะขยายพันธุ์นกกระเรียนหงอนผู้นั่นเองนะคะที่ได้ทายาทใหม่ถึง2ตัวเลยค่ะซึ่งเป็นนกกระเรียนที่ใกล้สูญพันธุ์จากทุ่งหญ้าสวรรณาในทวีปแอฟริกาใต้นู่นเลยค่ะคุณผู้ชมคะไกลมากๆเลยวันยังไม่เคยไปเลยไม่รู้ว่าท่านผู้ชมท่านไหนนะคะเคยไปทวีปแอฟริกาใต้บ้างไหมคะวันนี้นะคะที่สวนสัตว์สงขลานะคะก็ได้เปิดสมาชิกใหม่นะคะเป็นลูกนกกระเรียนหงอนผู้เกิดใหม่ถึง2ตัวแล้วก็เดินตามคุณพ่อคุณแม่ตะมุตะมิมากๆเลยนะคะดูค่ะคุณผู้ชมขาเดินตามต้อย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 เลยนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะคะเจ้านกกระเรียนเนี่ยนะคะก็คอยดูแลลูก2ตัวเนี่ยอยู่ไม่ห่างเลยภายในสวนแสดงเบิร์ดแลนด์ดินแดนมหัศจรรย์แห่งนกสวนสัตว์สงขลานั่นเองค่ะโดยมีคุณพิเชษผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลานี่นะคะได้เล่าว่าทางเจ้าหน้าที่สวนสัตว์นะคะเห็นนะคะการวางไข่ของแม่นกกระเรียนหงอนผู้นะคะจำนวน2ฟองภายในรังสร้างด้วยใบไม้แห้งขนาด40เซนติเมตรนะคะแล้วก็เฝ้าสังเกตการกกไข่ของแม่นกกระเรียนคู่นี้มาตั้งแต่วันที่16ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะแล้วก็เริ่มเห็นลูกนกตัวแรกนะคะออกจากไข่เมื่อวันที่14มกราคมส่วนตัวที่2นะคะก็ลืมตาออกมาดูโลกได้เมื่อเช้าวันที่15มกราคมที่ผ่านมานั่นเองค่ะขณะนี้นะคะลูกนกทั้ง2ตัวนะคะก็มีคุณพ่อคุณแม่นกกระเรียนนะคะคอยเฝ้าดูแลอย่างแล้วก็คอยเดินตามตลอดเลยค่ะขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่สวนสัตว์คอยเฝ้าระวังแล้วก็สังเกตการอย่างใกล้ชิดทั้งกลางวันและก็กลางคืนเพื่อไม่ให้สัตว์อื่นนะคะเข้ามาทำร้ายหรือว่ารบกวนเจ้าแม่กระเรียงนะคะถือว่าเป็นความสำเร็จของสวนสัตว์สงขลาเลยนะคะต้องบอกว่าหลังใช้ความพยายามมากกว่า8ปีนะคะจนได้ลูกนกเป็นทายาทรุ่นที่2ถึง2ตัวเลยสำหรับนกกระเรียงมงกุฎเทานะคะหรือว่านกกระเรียงหงอนผู้เนี่ยนะคะพบในทุ่งหญ้าสวรรณานะคะในทวีปแอฟริกาใต้ของทะเลทรายซาฮารานั่นเองทำรังในพื้นที่เปียกชื้นนะคะไม่ใช่นกอพยพนะปกตินะคะจะสร้างรังจากหญ้าแล้วก็พืชอื่นๆในพื้นที่ชุ่มน้ำสามารถวางไข่ได้ครั้งละ 2-5 ฟองพ่อและแม่ช่วยกันฟักไข่และใช้เวลา 28-31 วันจึงฟักเป็นตัวนะคะแล้วก็ลูกนกนี่นะคะขนจะขึ้นเต็มที่โดยใช้เวลา 56-100 วันเลยเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมกับนกกระเรียนหงอนผู้นะคะ2ตัวเนาะน่ารักมากๆเลยนะคะเพิ่งเกิดใหม่ได้ไม่นานนะคะแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีกับสวนสัตว์สงขลาด้วยนะคะได้สมาชิกใหม่ถึง2ตัวเลยใครไปสวนสัตว์สงขลาก็อย่าลืมไปดูนะคะเจ้านกกระเรียนหงอนผู้นะแล้วก็คุณลูกนะคะที่เดินตามคุณแม่เนาะต้อยต้อยต้อยอย่างที่เห็นในรูปเลยน่ารักตะมุตะมิมากๆเลยค่ะแล้วก็ EP ต่อไปนะคะวันจะนำเรื่องแปลกเรื่องไหนเนาะนะคะมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะคะก็อย่าลืมกดติดตามนะคะจิ๊บ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 บ๊ายบายค่ะ